คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็นิยมรับประทานปลาแซลมอนสดๆกันเหลือเกินนะครับแต่คุณผู้ชมต้องมีความรู้นะปลาบางชนิดเนี่ยซื้อมาสำหรับการปรุงอาหารให้สุกปลาสำหรับสดคุณผู้ชมต้องเลือกสดจริงๆและเมื่อได้ปลามาแล้วสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมครับเราต้องเรียนรู้วิธีการหั่นปลาให้ได้ชิ้นบางอย่างที่ต้องการถ้าเลือกมีดผิดนะคุณผู้ชมหั่นเสร็จแล้วเนื้อปลาจะยุ่ยมากเลยและที่สำคัญเนื้อปลาเนี่ยมันเย็นแล้วก็ลื่นๆนะคุณผู้ชมถ้าหากมีดจับไม่ถนัดมืออุ้ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหั่นถูกนิ้วคุณก็เป็นไปได้วันนี้อาจารย์นิสักทำเมนูที่มีชื่อว่ากุหลาบแซลมอนแช่น้ำปลาวันนี้อาจารย์นิสักทำได้ดีมากเพราะว่าอาจารย์นิสักใช้มีดตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันจากสีไทยใช้มีดแล่ปลาครับไปชมเลยครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูกุหลาบแซลมอนแช่น้ำปลาเริ่มจากหั่นปลาแซลมอนด้วยมีดแล่ปลาตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันมีดคุณภาพจากสีไทยหั่นปลาเป็นชิ้นบางจะเห็นได้ว่ามีดมีความคมและยาวพอที่จะหั่นปลาได้บางเท่าที่ต้องการค่ะและเนื้อปลาไม่ขาดยุ่ยนำเนื้อปลาที่ได้เรียงใส่ถ้วยเป็นทรงดอกกุหลาบให้สวยงามแช่ช่องแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะเรามาทำส่วนผสมน้ำปลาต่อกันเลยค่ะใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำต้มจนเดือดจากนั้นพักส่วนผสมจนเย็นสนิทเตรียมไว้ผสมกระเทียมพริกขี้หนูรากผักชีตะไคร้น้ำมะนาวน้ำตาลทรายเกลือคนส่วนผสมจนน้ำตาลทรายละลายก่อนรับประทานราดส่วนผสมน้ำปลาลงบนปลาแซลมอนรับประทานพร้อมกระเทียมและมะระจีนเพียงแค่นี้ก็ได้อร่อยกับกุหลาบแซลมอนแช่น้ำปลาแล้วล่ะค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย